เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องดังโกะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูฟอร์มเจ้าตั้นครับสิริมงคลรัตนภูมิครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไทยครับที่ตอนนี้อยู่กับสโมสร OS Leuven ครับในเบลเยียมปัจจุบันเจ้าตัวได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเจอกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีเวลาอยู่ในสนามประมาณ30นาทีนะฮะนี่นะครับก็กำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับเบอร์44นะฮะเจ้าตันครับสนามมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับประจำการอยู่บริเวณด้านหน้าแผงกองหลังนะครับคอยตัดบอลคอยเชื่อมเกมนะครับจังหวะนี้ก็นี่ครับดันขึ้นมาประกบสูงครับไม่ให้พลิกเลยฮะเจ้าตันครับจังหวะนี้เป็นจังหวะได้ประตูขึ้นนำของทางด้าน OS Leuven ครับฉกบอลมาได้แล้วเลี้ยงจี้ซัดเสาแรกเลยครับเป็นทางด้านไมคูราคูฮาเรวิทครับนี่ครับกดด้วยซ้ายครับประตูขึ้นนำ 3-2 ครับของ OS Leuven ครับ Leuven ก็เป็นลักษณะบิ้วเกมนะครับนี่ครับผู้สาประตูคืนมาให้เจ้าตันแล้วแหมจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับยังดีครับไปแย่งจ่ายคืนกับหลังไม่ได้เพื่อนช่วยสกัดออกมาครับเดี๋ยวก็คอยวิ่งประคองเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับวันนี้ก็บีบไม่ให้พลิกนี่ครับตันไว้ก่อนตันไว้ก่อนนะครับก็พยายามตัดมาให้ได้ดูในหลากหลายจังหวะนะครับของทางด้านมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไทยรายนี้นะครับนี่ก็เป็นจังหวะออกบอลสั้นๆของผู้รักษาประตูครับนี่ก็บิ้วจากด้านหลังครับเพื่อนก็ย้อนคืนคอยเซตกันครับสำหรับ OS Leuven ครับจังหวะนี้ก็ขยับออกไปทางด้านซ้ายนี่ครับนี่ครับรับบอลแล้วก็ถ่ายออกทางด้านซ้ายเพื่อนริมเส้นนะครับมีวิ่งสอดสลับกันนะครับผู้สาประตูออกบอลสั้นๆมาครับจอตันรับบอลจ่ายยัดขึ้นหน้ามาตรงนี้แหมจับบอลไม่ดีครับเพื่อนร่วมทีมแหมเป็นไงโทษเพื่อนร่วมทีมอีกนะฮะยัดมาจังหวะนี้นะครับโอ้เป็นแอคชั่นนะฮะนี่ในสนามของเจ้าตันครับเรียกว่าหน่วยก้านดีนะครับรูปร่างดีเลยนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีนะครับก็หวังให้โชว์ฟอร์มดีๆนะนะครับกับทางด้าน OS Leuven นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับนะฮะผู้สาวตูก็บิวเกมสั้นๆจังหวะนี้เสียเลยครับโอ้ถึงกับเสียประตูเลยครับฉกได้ครับเป็นเจมี่วาร์ดี้ครับยิงประตูตีเสมอให้เลสเตอร์ซิตี้เป็น3ประตูต่อ3ครับจังหวะนี้ไปเลาะข้อเท้าเขาครับเจ้าตันเป็นเกมบิวจากแดนหลังเลยนะครับนี่เจ้าตันก็คอยเชื่อมเกมครับวางหยอดข้ามมาทางด้านขวาลูกนี้นะครับนี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็รับบอลจากผู้รักษาประตูครับเจ้าตั้นครับออกบอลให้เพื่อนคอยประคองครับคอยประคองคอยเชื่อมเกมนี่ครับรับบอลอีกแล้วนะฮะ30นาทีในสนามก็แหมก็อาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าในเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับการประกบนะฮะก็ไม่หลุดนะฮะเป็นตัวเชื่อมเกมนะฮะคอยตัดบอลนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์จังหวะนี้ก็เบิ้ลยาวขึ้นหน้ามาแต่ว่าไม่แม่นจังหวะนี้โดนเลสเตอร์ดักได้กระดกมาสวยครับตัดเข้าในมาก็นี่ครับเจ้าตันมาช่วยไว้ได้ครับแล้วจิ้มเข้าทางวาดี้แม่จะโยกไปเองก็ยังติดครับผู้สาวตูหัวตูมขึ้นหน้าไปเลยครับนะฮะตัดมาอีกทีก็นี่ครับเจ้าตันเบิ้ลออกมาทางด้านซ้ายก็ไม่แม่นครับเสียบอลโอ้นี่ครับพยายามบีบครับนี่ครับไม่ได้ปล่อยให้พลิกไม่ได้ปล่อยให้เล่นง่ายๆนะครับลงมาช่วยเกมในแดนกลางนะครับนี่ครับเล่นบอลเสร็จบอลออกทางด้านซ้ายครับเพื่อนจะพลิกได้ไหมไม่ได้นี่ครับขอบอลใหญ่ครับเข้ามาเชื่อมออกบอลง่ายๆครับนะฮะ
ได้มีโอกาสเติมขึ้นมาแล้วครับจ่ายให้ใครได้ไหมข้างหน้าเต็มไปหมดครับไม่ได้ต้องย้อนคืนครับโอ้แล้วนี่ครับจตันย้อนคืนครับเอาชัวร์ครับค่อยๆเซตครับโอเอชูเวนครับนี่ครับอีกจังหวะหนึ่งขอเล่นกับเพื่อนเป็นตัวเชื่อมเกมครับแล้วนี่ฮะคอยประกบแหมไม่ได้มีโอกาสได้ยิงครับเข้ามาเร็วแล้วเลสเตอร์โยกเข้ามาลูกนี้แหมโดนรุม2ก็จบเกมนี้เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับแหมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะได้มีโอกาสลงสนามเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับได้เล่นถึง30นาทีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีจังหวะที่หวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งเนี่ยก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ดีทีเดียวนะครับจังหวะการเข้าบอลเนี่ยถ้าหนักหน่วงกว่านี้ซะหน่อยนะนะครับผมว่าน่าจะดีเลยนะครับพัฒนาต่อไปครับเอาใจช่วยนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมเอามาฝากเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่ 50,000 Subscribe ไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับYou got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it.